แล้วรถแบบผมนี่คือครั้งแรกเลยที่คุณแบบขอถูได้ไหมก็ได้เลยโทษนะมึงได้หมดเลยเหรอเนี่ยมอสแล้วลำวงคนนะคนนะชูชูแล้วใครไม่เป็นไรบนรถก็ได้เหรอคะบนรถก็ได้เหรอเฮ้ยบนรถก็ได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยทำคลิปสวัสดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Nikki นะชาติเย้ทำไมต้องนิกกี้นะชาติเอายูทูบเบอร์อ๋อเหรอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nikki นะชาติมาดูพระมหาสมปองพระมหาสมปองยังคึกขนองเลยยังคึกขนองไม่ฮะทำวงการนี้มันต้องคึกขนองครับขอบคุณโกบอยมากนะครับคือเมื่อก่อนโกบอยอ่ะเขาชอบขับรถคนเดียวตอนกลางคืนแล้วผมก็ถามว่าโกแอบไปหาเด็กเหรอจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาเด็กแต่เขาเนี่ยตอนนั้นเขาไปทำอาชีพเสริมเพราะว่าเขาอ่ะซื้อรถมาแพงแล้วเขาอยากรู้ฟิลว่าการที่ซื้อตอนนั้นเขาซื้อเบนซ์ป้ายแดงมาแล้วเขาอยากรู้ว่าเอารถ 4-5 ล้านไปรับคนเนี่ยรู้สึกยังไงคนที่ขึ้นมาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนขับ Just Grab 1วันวันนี้ไปสมัครให้คุณเรียบร้อยแล้วสมัครให้นิกกี้แล้วแล้วนิกกี้ลองดูว่านิกกี้รับคนเนี่ยคนเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเจอนิกกี้เจอซุปเปอร์คาร์รับแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยครับบอกว่าถ้าขับ Just Grab นะต้องมาไวภายใน7นาทีใช่นี่กดเลยนะเพราะว่าเวลาโกบอยไปรับเนี่ยเขากดรับปุ๊บเนี่ยโกบอยต้องไปเล่นวันนี้จะสนุกสนุกแล้วบอกแล้วสนุกวันนี้ผมก็ต้องขับไปรับเขาไว้ได้แต่เขาเรียกผมภายใน7นาทีโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับลูกค้าคนแรกแล้วมาแล้วไปไปไปจัดแก๊ปครับสวัสดีครับรอนานไหมครับไม่นานเลยค่ะโทษนะครับนี่ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นดาราปะเนี่ยครับพี่ผมเป็นยูทูบเบอร์ครับนั่นไงหนูจำพี่ได้แล้วจำไปที่ไหน BOY ทราบแต่แบบซึ้งซันก็ยังไม่จำอันนั้น B2B เป็นพี่ของเมาอ๋อพี่นิกกี้พี่นิกกี้ตอนได้แล้วชอบเหรอลูกค้าสองคนชื่ออะไรครับหนูชื่อกระต่ายค่ะปกติอยากรู้ว่าเรียกแกร็บบ่อยไหมโอ้โหเยอะติดดังแล้วทำไมถึงใช้บริการของแกร็บตลอดก็คือเราไม่ต้องขับรถไปเองเออไม่ต้องหาที่จอดรถเมื่อกี้รอผมถึง7นาทีไหมแป๊บเดียวเห็นไหมเมื่อกี้รอผมแบบกดปุ๊บนับ1 2 3มาแล้วแต่ว่างงไงว่าอะไรรถใครเนี่ยมาจอดจบเลยปกติคนที่เขาขับกันทั่วไปก็ใช้รถทั่วไปฮะใช่รถทั่วไปแล้วรถแบบผมนี่คือครั้งแรกเลยที่คุณแบบขอถูได้ไหมก็ได้เลยโอ้ยจิ้มจับหนูเนี่ยเขาห้ามโดนตัวลูกค้าไหมปกติแล้วห้ามโดนพี่ลงพี่มาขับแกร็บอะไรครับไม่ที่มาขับแกร็บอยากลองครับเอาความจริงคือผมมาอยากหาอาชีพเสริมเพราะว่างานในวงการมันไม่แน่นอนเนี่ยเออผมก็เลยแบบอยากลองขับแกร็บอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยวันนี้ขอลองขับแกร็บทั้งวันแต่ว่านี่รถติดเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าให้รถติดยังไงก็ตามค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าเดิมพี่จ่ายผมเท่าเดิมรถติดเป็นชั่วโมงค่าใช้จ่ายก็เท่าเดิมจริงเหรอจริงตามที่ขึ้นในแอปเลยติด2ชั่วโมงก็เท่าเดิมก็เท่าเดิมเท่าแอป3ชั่วโมงก็เท่าเดิมก็เท่าเดิม4ชั่วโมงจะไปไหนแต่พี่ก็น่าคุ้นๆนะพี่อ่ะคุ้นที่ไหนพี่กระต่ายอายุเท่าไหร่ครับคุณกระต่ายโอ้อายุ29เฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยกระต่ายทำไมหน้าคุ้นๆน่ะเจอที่ไหนไม่รู้แต่ว่าผมว่าหน้าคุณแบบมีคาแรคเตอร์อ่ะคาแรคเตอร์หนูเจนกระต่ายเดอะคอมเมดี้The Comedian ก็เวทีเดียวกับพี่นายถูกต้องแล้วคุณประกวดพร้อมพี่นายไหมประกวดพร้อมกันรุ่นเดียวกันที่หนึ่งเลยปะที่หนึ่งบ้าบ้าอะไรจริงเฮ้ยคอมเมดี้ที่หนึ่งมันก็ต้องตลกกันดิตอนแรกเหมือนไปประกวดแล้วก็พอได้รางวัลมาแล้วก็เหมือนพักๆมาไปต่างประเทศไปไหนมาครับไปอเมริกามาจริงปะเนี่ยจริงไปทำอะไรอเมริกาครับไปเรียนเรียนอะไรอ่ะเรียนภาษาไงคือใจเราอ่ะอยู่ดีๆก็แบบต้องไปละต่างประเทศคือเอาง่ายไปหาผัวเพราะว่าโอเคคิดว่าคุณกระต่ายนะคือคุณกระต่ายคิดว่าแบบคุณกระต่ายเนี่ยฝรั่งชอบถูกปะล่ะเพราะว่าตรงคุณเนี่ยฝรั่งชอบไปอยู่รัฐอะไรมาไปอยู่ซานฟรานซิสโกแล้วได้ไหมอ่ะได้ไหมได้จ้าได้ผัวได้ผัวได้ผัวจริงเปล่าได้คนจริงเหรอได้ผัวเหรอไม่เคยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วฝรั่งเข้าพี่ยังไงหรือพี่ไปเข้าฝรั่งยังไงสมมติผมเป็นฝรั่งเวลาคุณคุยกับคุณไง Hi Hello What's your name ชื่อแคทตี้เคทตี้อยู่เมืองไทยชื่อกระต่ายไปอยู่ซานฟรานชื่อแคทตี้
ขาจะรู้กันว่าเคที่แล้วก็เหมือนแบบเวลาไปผับหรือไปบาร์มันก็ต้องมีบ้างโอ้โหเพื่อนคนไทยเนี่ยยืนล้อมเลยอ่ะต้องยืนล้อมกันฝรั่งเป็นกาดให้คุณเหรอจริงจริงเนี่ยอันนี้สาบานเลยโทษนะโทษนะฮะโทษนะฮะนี่พี่กระต่ายนะไปอยู่อเมริกาฮอตถึงขนาดเพื่อนต้องกันฝรั่งไม่ได้กลัวฝรั่งวิ่งเข้ามาถีบแล้วนี่ตอนนี้มีแฟนไหมครับมีชื่อเจมส์เป็นคนอเมริกาซานฟรานซิสโกแล้วตอนนี้เขาอยู่อเมริกาตอนนี้อยู่เมืองไทยอ๋ออยู่เมืองไทยตอนนี้ทำมาอยู่อยู่ก่อนบ่ายคลายเครียดครับมีว้าแม่ว้าหน่อยแม่ถ้าเกิดว่า FC อยากจะเข้าไปแบบไปคุยเล่น IG Facebook อะไรเงี้ยครับหนูฝากหน่อยถ้า IG เนี่ย KATAI PK กระต่าย PK ค่ะแล้วก็ TikTokครับต้องมีนะกระต่าย underscore แฟนไอเราก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันกระต่าย underscore แฟนอันนี้คือของคุณนั่นเองหรือว่าแฟนทำให้มีแฟนคลับเขาทำให้ตัดคลิปเราไปลงคนติดตามเป็นแสนคนไลค์เป็นล้านแต่ว่าไอของตัวเราเองน่ะเท่าไหร่คนตาม4 4แสน4คน แล้วพี่อะครับใช่จีก็เป็นตาตาค่ะ TATA แล้วก็ R9 ตัวแล้วก็ตัว X ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหแขกคู่แรกนะครับอารมณ์ดีมากเลยแต่บางทีแล้วก็เขินๆนะนะรับคนที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าต้องชวนคุยหรือว่าต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่เมื่อกี้ครับเป็นคนแบบน่ารักครับเขาก็เลยชวนผมคุยครับอ่ะรับต่อรับต่อถึงแล้วคนนี้แน่เลยน่าจะใช่คนนี้สวัสดีครับเชิญครับพี่นิกกี้สวัสดีครับขับแก๊ปหรอใช่ครับเพิ่งขับครับมาแล้วครับโอเคโอเคโอเคดีครับตกใจรอนานไหมครับก็แล้วดูแลนิดนึงครับโอ้แต่งหน้าเต็มธรรมดาไม่เคยมีใครเห็นหน้าสดหนุนแน่นอนพวกบอกอะไรเลื่อนได้นะครับช่วยไหมฮะโอ้ยตายแล้วโอ้ยครับอ๋อไอโดนนะคะเรื่อยดูแลดีนะเนี่ยไม่มีงานเหรอมาขับแก๊ปเนี่ยไม่อยากทำอาชีพเสริมโอ้ my god อาชีพเสริมเป็นยูทูบเบอร์ไงอ๋อยูทูบเบอร์ไอหนูดูอยู่ไอแชลาโมอันชายโลมาโทษนะไปมึงลงเลยเคยดูช่องผมเคยดูเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะทำไมอ่ะก็เอาแต่ชนีมาไงผมอยากดูผู้ชายบ้างผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องคุยกับผู้หญิงนี่อ้าวพี่ก็ต้องเอาผู้ชายมาเป็นสีสันคุณอยากให้ใครมาออกอ่ะงี้แต่เกิดเป็นผู้ชายตูมตามหรือสตาร์พี่แบบสตาร์มีแห่งชาติอ่ะตูมตามผมรู้จักอยู่แล้วไงเดี๋ยวผมชวนออกให้อ่ะได้นะเออมาด้วยได้ไหมได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดยอดวิวน้อยผมกระทืบคุณนะแต่พี่ชื่ออะไรพี่บอลใช่หนูชื่อบอลค่ะชื่อบอลอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสามแล้วลำวงปกติเรียกแอปเรียกบ่อยไหมโอ้ยบ่อยมากคือประจำคือหนูทำงานข้างนอกใช่ไหมพี่กี้ครับแล้วหนูต้องเรียกคือหนูก็ไม่อยากแบบใช้รถเท่านี้นั่นกลัวไงเพราะหนูสวยมาก แล้วคุณคือใช้ทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยหนึ่งนะเรียกไวมาเรียกปุ๊บมาเลยไม่เกิน7นาทีใช่ไม่เกิน7นาทีชอบเพราะว่าไม่กัดเป็นการประหยัดเวลาด้วยเหรอเราเวลาเราเร่งรีบอย่างเงี้ยครับอันนี้ไวมากแล้วหนูไปทำงานเป็นสายไงโอ้ยทำไมมาไวจังเลยเออบอกอย่างเงี้ยใช่ประจำคือเอาง่ายๆคือลูกค้าประจำอ่ะคือมาไวไม่เกิน7นาทีไม่พอค่าบริการเนี่ยต่อให้ยังไงพูดนี่ดีมากถูกมากคือจะต่อให้รถติดยังไงก็ตามไม่ชาร์จเพิ่มใช่อันนี้หนูชอบตรงนี้แหละเรื่องโปรโมชั่นเรื่องติ๊กเก็ตอะไรก็อุ้ยมันรอดทำงานอะไรบ้างอ่ะตอนเนี้ยเราก็เป็น MC เป็นผู้ประกาศข่าวอันเทิงใช่คุณรู้ข่าวอะไรบ้างข่าวดาราโอ้ยนี่เลยของพี่นิกกี้ไงข่าวผมมีอะไรบ้างพี่อยากพูดอ่ะพูดได้พูดได้อยากรู้ผมอยากรู้พี่ถีบหนูลงจากรถทำไงอ่ะไม่ถีบอยากรู้อยากรู้อะไรนะชื่อดอกไม้อ่ะใบอะไรวะนี่เนี่ยโทษนะรู้เยอะนะมึงอ่ะชอบพี่มากเลยจริงเปล่าจริงแต่ผมบ้ากามนะเวลาผมโอ้ยไม่ชอบคนหึงเปล่าถ้าผมไปเล่นกับผู้หญิงเนี่ยอ๋อแล้วแต่ฟิลได้คนหึงหรือเปล่าก็กลับบ้านก็เจอกามเลยผมมีพี่ชายผมคนหนึ่งกับคนแนะนำให้คุยว่ามาชื่อโกบอยโอ้ยโกบอยเหรอโกบอยก็แซ่บหนาเฮ้ยเอาจริงเปล่าจริงแบบว่าลุกแบบผู้ใหญ่เป็นอาเซียอะไรอย่างเงี้ยแซ่บมากแซ่บหนาอะไรอย่างเงี้ยรอดนะจริงหนูความฝันของหนูนะโทษนะมึงได้หมดเลยเหรอเนี่ยบอสหนักมากเลยอ่ะคือคุณหนักแล้วนะเอางี้คุณเปิดวาร์ปคุณ
อาได้นะได้ไหมช่อง YouTube นะอ่ะ FC ขาหื่นผมยินดีอยู่แล้วเอามาเกณฑ์ไปเลยนะเกณฑ์แฟนคลับพี่นิกกี้นะไปกดช่อง YouTube Channel ของหนูด้วยนะชื่อว่าหนูทํา YouTube Channel ด้วยอ่ะ YouTube ชื่อช่องอะไรครับชื่อ Bugbon Channel Bugbon เหรอแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ผมได้มามอบพลังบวกให้คุณครับคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้รับไปแล้วนะครับ2คนนะครับโอ้โหก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ถือว่าสนุกดีนะครับเหมือนได้คุยกับเพื่อนใหม่เราก็ไม่รู้ไงว่าแขกแต่ละคนที่ขึ้นรถอะไรเงี้ยเขาจะมาแบบทางไหนก็มีทางตลกไปแล้วนะครับแล้วก็มีทางแบบลูกสาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวรับอีกสักคนนึงดีกว่าสวัสดีค่ะเปียกไหมครับระวังเปียกครับดีครับกลัวคนเปียกหรือกลัวรถเปียกคะกลัวคนเปียกครับรถเปียกไม่เป็นไรครับพี่นิกกี้อันนี้คือทำแก๊ปครับไอ้โทษนะฝนขอบคุณทำเพื่อนโทษครับปกติเรียกแก๊ปบ่อยไหมครับมีกระถางเต็มผู้หญิงที่ด่างเลยครับที่ด่างเลยบ่อยค่ะบ่อยค่ะเรียกประจำค่ะเหรอทำไมถึงใช้บริการของแก๊ปบ่อยก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าพ่อห่วงอ๋อคุณพ่อหัวเหรอใช่ค่ะพ่อหัวโทษนะครับชื่อคุณอะไรครับชื่อมุกค่ะหรือเรียกไข่มุกก็ได้ค่ะไข่มุกได้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ25เท่ากันไหมคะผม30แล้วจริงเหรอนะเออ30แล้วน่าเด็กเหรอแล้วคุณทำมาอยู่บ้างตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่คือทำอะไรทำช่อง YouTube เหรอก็ทำนองนั้นทำงานในโซเชียลอะไรเงี้ยรับรีวิวรับแถลงไม่แล้วคือคุณพ่อหัวเหรอพ่อผมอ่ะเหรอใช่แล้วคุณขึ้นกับผมอย่างเงี้ยเรียกแก๊ปเงี้ยแต่ว่าปลอดภัยก็สบายใจก็ปลอดภัยจริงๆมึงเคยได้ยินมาจากแก๊ปคนนึงเขาเคยพูดว่าแบบก่อนจะมาเป็นแก๊ปนี่คือจะต้องฟังอบรมด้วยถ้าเกิดเราไม่ผ่านก็คือไม่สามารถขับแก๊ปได้ใช่มีการเรียกครับมีคนคุยเรียกครับไอ้ล่ะชอบผู้ชายแบบไหนดีกว่าชอบผู้ชายตลกนะแล้วก็มีเสน่ห์มีเวลาให้แต่เด็กเหรอใช่จะเด็กกว่าก็ได้จะได้หมดเลยค่ะไม่ได้ฟิกอะไรมากแล้วไอ้ TikTok เราเนี่ยคนตามเยอะมั้ยตอนนี้ก็ 300,000 คนนะชัวร์แล้วใครไม่เป็นไรไม่เป็นไร 300,000 กว่าโอ้เยอะจังเลยคุณก็ต้องเต้นเก่งอ่ะดิไม่ค่อยได้เต้นหรอกเล่นแต่แบบโค้งปากอ่ะพูดตามคลิปอะไรพวกเนี้ยแล้ว Instagram อาไข่มุกนี่คนตามเยอะมั้ยตอนนี้ก็ 32,000 ค่ะโอ้ยเยอะนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เยอะที่บอกว่าทำงานพวกนี้มันต้องแบบใช้แบบยอดเยอะมากอันนี้น้องเขาบอกว่ายอดฟอลนะครับสำคัญ FC ขาหื่นครับไปฟอลน้องเขาหน่อยน้องบอกเลยไอตีน้องเดี๋ยวขึ้นให้อ้อนหน่อยหนูต้องอ้อน FC ช่องพี่เขาชอบคนอ้อนค่ะฝากพี่ FC ขาหื่นนะคะไปฟอลโล่ด้วยนะ Facebook IG InstagramTikTok ใครมุ่งเลยค่ะฝากพี่ๆด้วยนะคะไปซับน้องเขาหน่อยนะครับไปตามหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอาชีพน้องเขาเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ารีวิวเนี่ยมันต้องใช้คนตามมาคนฟอลยิ่งฟอลเยอะก็ยิ่งแบบเรียกเงินได้เพิ่มไปสอนผมนาทีกลับด้วยบนรถก็ได้เหรอคะบนรถก็ได้เหรอเฮ้ยบนรถก็ได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยทำคลิปFC ครับวันนี้ความรู้สึกนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ได้มาลองขับ Just Grab นะครับเอาความจริงก็คือตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยลองขับมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกก็ได้มาเจอทุกรูปแบบเลยนะมีแขกคนแรกก็เป็นตลกนะครับแล้วก็พี่คนที่2ก็เป็นแบบสไตล์ลูกสาวแล้วก็มาเจอนี่คนสวยตอนแรกเริ่มเบลอแล้วผมขับมา2คนเริ่มเบลอแล้วเจอคุณเนี่ยกระชุ่มกระชวยเลยเออโอเค FC ครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดอยากใช้บริการนะครับให้เรียกแกร็บนะครับเพราะว่า Just Grab เนี่ยมาไวนะครับเพียงแค่7นาทีแต่ว่าถ้าเกิดมาช้านะครับทางแกร็บนะครับเขาจะมีรีวอร์ดส่วนลดสูงสุดให้40บาทไปใช้ในครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC นะครับอยากไปไหนนะครับปลอดภัยแล้วก็มาไวใน7นาทีนะครับอย่าลืมนะครับเรียกใช้บริการนะครับของแกร็บไม่แน่เนี่ยผมอาจจะขับรถไปรับคุณก็ได้นะครับโอเคครับ FC ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ใกล้ๆหน่อยใกล้หน่อยนี่โทษนะแค่หมอนกั้นมานี่ทิ้งเลย FC ครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปตาม IG นะครับของน้องมุกด้วยนะครับเพราะว่าน้องมุกเนี่ยจะได้มีคนฟอลเยอะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้น้องมุกมาออกอีกนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวไปพาน้องเข้าไปดูตุ๊กตาหน่อยนะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายคุณลุงบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยนะคะ FC ขาหื่นโอเคบ๊ายบาย